เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ผลการเลือกตั้งตามปกติคนทั่วโลกจะรู้ผลได้ภายในวันเดียวกันหลังปิดหีบเลือกตั้งเป็นประวัติศาสตร์เช่นกันที่การเลือกตั้งครั้งนี้มีคนอเมริกันที่ส่วนใหญ่เป็นคนผิวสีชั้นล่างถึงกลางไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าตัวเลขเป็นหลักร้อยล้านคนและตัวเลขการเลือกตั้งล่วงหน้าจํานวนมากดังกล่าวถือเป็นตัวแปรสําคัญที่จะตัดสินว่าใครจะคว้าเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐเข้าไปนั่งทำเนียบขาวระหว่างเด นันทเจ้าของแชมป์จากพรรครีพับลิกันกับผู้ท้าชิงโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตสำคัญถึงขั้นทั้ชิงออกมาประกาศชัยชนะก่อนท,ทั้งทั้งที่คะแนนยังนับไม่เสร็จและจะฟ้องศาลสูงขอให้ยุติการนับคะแนนที่ส่งมาทางใบเสนเพราะเป็นคะแนนโกงกันอย่างโมโหลานแบบไม่มีหลักฐานล่าสุดสิงเชิงดอยติดตามอย่างใกล้ชิดผลคะแนนคณะผู้เลือกตั้งหากใครได้ถึง270จะเป็นผู้ชนะโดยไบเดนได้มาแล้วถึง 264ขาดอีกเพียง6เสียงเท่านั้นในขณะที่ทําได้เพียง214เสียงเท่านั้นแต่ผลอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะรู้ผลได้ไม่เกินบ่ายวันที่5พฤศจิกายนตามเวลาของประเทศไทยแต่หากศาลสูงรับคาร้องของทาให้หยุดนับคะแนนทางใบเสน่โอกาสของทาจะพลิกขึ้นมารักษาแชมป์ได้เพราะเสียงส่วนใหญ่ที่ลงคะแนนผ่านช่องทางนี้เป็นคนผิวสีที่เป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครตของไบเดนนั่นเองวิธีการของทามัน คุณคุณไม่ต่างจากประเทศเล็กๆอย่างไทยที่ผู้ถือครองอำนาจรัฐในระยะสิบปีที่ผ่านมาใช้องค์กรกลางอย่างสารรัฐธรรมนูญกำจัดฝ่ายตรงข้ามมาตลอดไม่รู้ว่าทำเอาตัวอย่างนี้ของไทยไปใช้หรือไม่หากใช่ต้องถือเป็นเกียรติของไทยที่ยกระดับขนาดประเทศมหาอำนาจยังขอมาเรียนแบบชัดเลยสิงเชิงดอย